สวัสดีค่ะผู้พี่มรปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาทำสบู่นมแพะขมิ้นมะขามใช้กันนะคะสูตรนี้จะทำให้ผิวกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันในคลิปค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พิกมลปูนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเบสสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนำไปละลายโดยการตุ๋นค่ะวันนี้เราใช้เป็นเบสสูตรนมแพะนะคะเราจะตุ๋นโดยวิธีการใช้หม้อ2ใบนะคะหม้อใบใหญ่ใส่น้ำค่ะแล้วก็หม้อที่ใส่เบสวางลงไปนะคะเปิดไฟค่ะทิ้งไว้ให้ละลายนะคะเรามาดูในส่วนของมะขามเปียกกันบ้างนะคะเราใช้มะขามเปียกเป็นหนึ่งในส่วนผสมของเราค่ะแช่น้ำร้อนไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาคั้นค่ะแล้วก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะมะขามเปียกเป็นสมุนไพรที่มีกรด AHA ที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปนะคะทำให้ผิวใหม่นะคะถูกสร้างขึ้นมาได้กระจ่างใสขึ้นกว่าเดิมค่ะมะขามเปียกยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน C และอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูแลผิวให้กระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มขึ้นค่ะเมื่อเราแยกกากมะขามเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ขมิ้นชันลงไปครึ่งช้อนชาค่ะขมิ้นชันนะคะจะทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขาวผ่องใสนะคะช่วยรักษาสิวเซียนสิวอุดตันสิวผดช่วยกระชับรูขุมขนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะเรามาดูในส่วนของเบสกันบ้างนะคะเริ่มละลายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนเขาละลายหมดนะคะเมื่อเบสละลายหมดแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ยกลงจากเตานะคะเบสเพิ่งยกลงจากเตานะคะเพราะฉะนั้นเขายังมีความร้อนอยู่มากค่ะแล้วจะคนจนกว่าอุณหภูมิเขาจะค่อยๆลดลงนะคะเมื่อคนจนอุณหภูมิของเบสเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นขมิ้นชันกับมะขามที่เราเตรียมไว้ค่ะตักใส่ประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็คนค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เช็คดูอุณหภูมิค่ะจะต้องไม่ร้อนและเย็นจนเกินไปนะคะเมื่ออุณหภูมิพอเหมาะค่ะเราก็จะนำลงพิมพ์หลังจากที่เรานำสบู่ใส่พิมพ์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรอจนเขาแข็งตัวค่ะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะคะ
เมื่อสบู่เซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากพิมพ์นะคะตัวก้อนสบู่ของเรานะคะก็จะไม่แข็งจนเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่นิ่มจนเกินไปนะคะกำลังดีเลยค่ะฟองก็ไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะส่วนตัวชอบค่ะและถ้าใครชอบที่จะมีฟองเยอะๆนะคะก็สามารถใส่สารเพิ่มฟองในขณะที่เราใส่ส่วนผสมได้นะคะได้แล้วค่ะสบู่สมุนไพรนมแพะขมิ้นมะขามของเราค่ะเป็นสบู่สมุนไพรที่เราทำขึ้นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีกากของสมุนไพรของเราอยู่นะคะการทำสบู่สมุนไพรใช้เองนะคะก็จะมีความปลอดภัยสูงค่ะแล้วผิวก็ยังจะมีสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวสวยขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะและก็สมุนไพรไทยของเรานะคะก็หาได้ง่ายๆด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะทำง่ายปลอดภัยแล้วก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะและถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆอะไรเม้นมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำดูค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพิกลาอาลัมปูนเด้อเจ้า